This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world เรื่องของอาหารการกินเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะการกินเนี่ยมันช่วยในยการชะลอไวัยได้จริงหลักการที่อาจารย์จะให้เนี่ยลดละ เรียกอ,อาหารที่เร่งแก่น้ำตาลเวลามันกินเข้าไปเยอะๆมันจะไปทำปฏิกิริยาไกลเคชันแล้วเกิดสารที่ชื่อว่าแอดวานซ์ไกลเคชันเอ็นโรดักแล้วทำให้เซลล์ทั้งหลายแหล่คอลลาเจนที่เป็นโปรตีนเนี่ยเสื่อมสภาพครับน้ำตาลยิ่งสูงยิ่งทำให้เกิดริ้วรอยแห่งวัยยิ่งทำให้ขาดความยืดหยุ่นของผิวทำให้แก่เร็วแล้วไม่ใช่แค่หนังหน้าของเราอย่างเดียวเซลล์หลอดเลือดของเราก็จะขาดความยืดหยุ่นก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This ToyPBS FODCAST is Toy PBS Podcast. วันนี้มาติดตามกันนะคะถึงเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะน่าจะเป็นแนวทางสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านได้กับชะลอวัยด้วยการกินค่ะเฮ้ยช่วยได้เหรอหรือว่า เออก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องไปพึ่งหมออีกห <c oughs> รือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บราการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับโอ้ยเป็นหัวข้อที่อยากฟังมากๆเลยเพราะว่ากําลังตัดสินใจจะไปพึ่งหมอไหมจะรอไว้ด้วยการกินเรว่า<ม>ตอนนี้รู้สึกว่าอพอเริ่มอายุมากๆเข้าเนี่ยมันไปไวมากเลยค่ะครับนะมันก็แบบ อาจจะถ้าไปทําสแกนหรืออะไรเงี้ยอาจจะทําให้เห็นว่าใบหน้าเนี่ยน่าจะไปก่อนอายุเยอะเลย uh huh. อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาหารการกินช่วยได้ใช่ไหมคะคต้องบอกก่อนว่าช่วยได้ครับในการชะลอวัยเ oh, นาะซึ่งคน<ๆ>ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองภายนอกเป็นหลักก่อนอ่าว่าเฮ้ยเริ่มเหี่ยวย่ยนย่อน,ย,อนยานอันนี้คือกระพีนะ มันคือภายนอกนึกออกไหมมันเป็นเรื่องของผิวพรรณว่าเฮ้ยฉันเริ่มอายุเยอะแล้วนะเริ่มมีบาทากามาประทับที่หางตาและอย่ายิ้มเยอะเริ่มมีริ้วรอยนะอย่างที่บอกนั่นคือร่องน้ำมากอ่าภายนอกที่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะก็เป็นอันหนึ่งทรายอันหนึ่งของความชราหรือเอจจิ้งโปรเซสที่เกิดขึ้นนะมีความเหี่ยวย่นหย่อนยานไปตามวัยเนาะส่วนภายใน นะก็เซล์ลก็เริ่มเสื่อมเริ่มแก่เริ่มตายเริ่มกายพันธุ์แล้วก็เกิดโรคเรื้อรังอ,อสารพัดมาคล้องจองกันเชียวอ่าในขนาดเดียวกันอก็จะเริ่มลงพุงกล้ามหดหมดแรงนะเตะปี๊บไม่ดังเลี้ยวแรงไม่ค่อยมีเหมือนสมัยวัยรุ่นุมสาวเห็นไหม<อ>แล้วก็จะมีอาการเหล่านี้ยอืที่บ่งชี้ไปตามวัยว่าเวลาวอายุเพิ่มมากขึ้นเหียียวย่นย่อนยานานะ เซลเสื่อมแก่ตายกายพันธุ์เกินลูกเรือลังนะรงพุงกล้ามหดหมดแรงนะมันก็มาไปเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราก็พยายามไปต้านแรงโน้มถ่วงนะเธอมาเอาเธอล่าอะไรกินเข้าไปกันเนี่ยดึงเนดึงเนียงดึงเหนียงดึงหน้ากันเข้าไปนะไปไปสารพัดวิธีการเลยอ่าแต่ว่าเขาบอกว่าทำทำบุญสวย ทำบุญได้ชาตนหน้าทำสวยได้ชาตินี้เลยรีบเลยทำหน้าสวยชาตินี้มันจะไปโอ้โหกว่าจะกินกว่าจะสวยอาจารย์มันไม่ทันใจนะเข้าใจเข้าใจมันต้องดูแรผสานกันครับจากภายในสู่ภายนอกส่วนภายนอกก็ได้<จ>ะนะเพราะอาจารย์เข้าใจว่าแบบเฮ้ยภายนอกเนี่ยเฮ<อ>้ยมันเห็นผลทันทีเลยนะแต่ภายนอกเนี่ย คุณก็ต้องคอยขนาดโบ็อกก็ต้องไปคอยเติมทุก3เดือนทุก6เดือนอนะบางคนดืออ้อโบ็อกไปแล้วไปแล้วก็ไปโอ้โหนวัตกรรมนู่นนี่นั่นเทอร์มาดเอาเทอร์ล่าเลเซอร์ทำอะไรสารพัดนะครับเพื่อที่จะแบบเฮ้ยชะลอวอัยนะบางคนย้อนวัยเลยแหละ นะจะให้มันกลับคืนมาให้มันวัยรุ่นหนุ่มสาวนะภายนอกแต่อย่าลืมนะว่านั่นคือภายนอกแต่ภายในก็เป็นสิ่งสําคัญนะ <คำ S 2> ไม่ใช่ว่าแบบหน้าเด้งตึงมาในระยะ300เมตรแต่ไปไงครับสมองเริ่มเสื่อมความจําไม่ดีเบาหวานน้ําตาลเริ่มขึ้นไขมันเริ่มขึ้นนึกออกไหมครับอันนี้คือภายในที่อาจารย์ว่าใช่ครับเซลล์คือภายในระบบห,หัวใจและหลอดเลือดระบบปกุกระบบปอดอนะเดินขึ้นบันไดนิดหนึ่งหอบแหก แต่หน้านี่ฉันกรีนนะเด้งมาแต่ไกลในระยะเ300เ<อ>มตรแต่เดินหอบ <laughs> แต่เดินนี่แบบโอ้ยหอบนะสามวันสี่วันสามวันดีสี่วันไขอ้อิดอ๋อนั่นมันก็ไม่โอเคถูกไหมอ๋อแสดงว่ามันต้องไปพร้อมกันถูกต้องอก็คือจากภายในสู่ภายนอกส่วนภายนอกก็ประโคมเข้าไปออ <laughs> นะแล้วแต่แล้วแต่เรามันก็ต้องดูแลภาษานร่วมกันนะซึ่งเรื่องของอาหารการกินเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ มีความสำคัญมากมในเรื่องการกินะนะเพราะการกินเนี่ยมันช่วยในการชะลอไว้ได้จริงนะครับหลักการที่อาจารย์จะให้เนี่ยก็คือ3ามรอด้วยกันอ่าให้รอแล้วรอด้วยกันถูกต้องนะให้รอเลยะนะสรอคือลดเลือกนะแล้วก็หลักนะ,ะลดในที่นี้คือหลัก หลักครับไม่ใช่หลัก<อ> <c oughs> หลัก <c oughs> คือหลักการออ๋อเตรียมหลับแล<ด>้วนี่ยลถในที่นี้คืออย่างแรกเลยคือรถรถอะไรครับลถละเรี่ยงอาหารที่เร่งแก่แย่ yeah, ต่อสุขภาพอาหารเร่งแก่ถูกต้องคือกินแล้วแก่เร็วอ,ะอ่ะอ่าเพราะอะไรต้องรถก่อนอ่าเพราะต่อให้คุณอะ่ะมีอาหารชะลอวัยอะไรมาก็ตามแต่แต่สิ่งที่เป็นตัวเร่งแก่ คุรีนึกออกไหมครับค่ะอ่ามันจะชะลอยังไงแต่คุณอ่ะก็ยังเสพยังกินนะยังดื่มไอสารเล่งแก่ก็คือน้ําตาลครับอ๋ออ๋อมีหนะ้า <c oughs> มีเคยถามรุ่นน้องเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังว่าเฮ้ยทำยังไงให้แบบพี่รู้สึกว่าหน้าไม่แก่อะไรเงี้ยคําตอบที่หันกลับมาแบบดูเหมือนไรเรืยเยอะใหญ่แต่มันคือความ <c oughs> จริงคืองดกินน้ําตาลครับพี่ใช่อาจารย์ไม่ได้บอกให้งดนะอาจารย์แค่ให้ลด ลดหลอดให้ลดเพราะเรารู้ว่าแบบบางคนงดเนี่ยอาจจะต้องพาไปทากระบอกเลยนะเพื่อให้เลิกยากนะน้ลนก็ให้ลดอ่าให้ละให้เลี่ยงแต่ก็ไม่ได้บอกให้เลิกนะเพราะความสุขความสุขของบางคนคือการกินหวานหวานเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องอ่อนหวานก่อนแล้วเนี่ยต่อให้มีอาหารชะลวัยหรืออะไรก็ตามแต่มาแต่คุณยังโอ้โหประโคมน้ําตาลเข้าสู่ร่างกาย มันก็เกินต้านคุณลีนึกออกไหมแล้วก่อนที่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยคุณบอกคุณเอาน้ําดีมาไล่น้ําเสียแต่น้ําเสียคุณก็ยังเติมเข้าไปไม่หยุดมันก็ไล่ไม่หมดเออใช่คุณก็ต้องลดน้ําดีแล้วก็พยายามเติมเอ้ยลดน้ําเสียแล้วก็เติมน้ําดีเข้าไปเยอะๆได้รูทเข้าไปนึกออกไหมครับอ่าก็เหมือนแบบใส่น้ําตาลเข้าไปอ่ะค่ะคุณรีก็เติมน้ําตาลเข้าไปใส่เข้าไปแล้วน้ําเปล่าเนี่ยใส่เข้าไป มันยังไงมันก็แบบโอ้โหไม่หมดหรอกเพราะน้ําตาลมันไม่หยุดเติมอะม่ะมีเติมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณเติมน้าเปล่าเข้าไปก็ไม่ทบมันก็มันก็ยังคงความหวานอยู่ดีเพราะคุณใส่น้ําตาลเข้าไปสูง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 ,สงในร่างกายของคุณคุณก็ต้องลดพยายามลดอ่าจนพอท้ายที่สุดปุ๊บอะ่ะเฮ้ยความหวานมันเจือจางอ่ามันก็จะเกิดการชะลอไวขึ้นในร่างกายขึ้นอันนี้จะเห็นภาพชัดเออใช่มีคนบอกว่าถ้าลดน้ําตาลได้นะจะดีขึ้นเห็นเห็นเลย แต่อาจารย์น้ําตาลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นน้ําตาลที่เราเติมลงไปในอาหารอย่างเดียวมันมีน้ําตาลจากอย่างอื่นเข้าใจครับน้ําตาลแฝงนะที่มันแฝงมาจากในน้ําหวานน้านําอัดรม,มชานมไข่มุกอ่า,อาในพวกคุกกี้เบเกอรี่อะไรทั้งหลายแหล่ของหวานทั้งหลายแหลนี่แหละอ,อแต่คุณไม่ต้องไปกลัวแบบอา้าวผลไม้ล่ะผลไม้ก็หวานแต่อย่าลืมว่าคุณกินผลไม้เนี่ยมันมีไฟเบอร์ ม,ม,มันมีใยอาหารครับมันมีสารพืชสกัดเคมีอยู่ที่ช่วยในการที่จะชะลอหรือลมล้างฤทธิ์ความเป็นพิษของน้ําตาลอ๋อแต่ถ้าคุณกินอย่างอื่นตรงๆงเนี้ยน้ําหวานเนี้ยค่ะมันได้รับตรงๆเลยอ่ะอชานมอย่างเงี้ยคุณก็ได้รับน้ําตาลาตรงๆแฝงอยู่อย่างเงี้ยคุณกินแบบนมเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะคุณกินแบบเฮ้ยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่ที่มีน้ําตาลแฝงอยู่สูง แล้วน้ำตาลเวลามันกินเข้าไปเยอะๆได้รับเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าไกลเคชันคือไปจับกับโปรตีนแล้วเกิดสารที่ชื่อว่าแอดวานไกลเคชันเอนโปรดักชชื่อย่อว่า AGE ที่แปลว่าแก่เลยอะคือแหว้ทำให้เอจิ้งเอจเนี่ยย่อรวมกันมากลายเป็นคำนี้เฉยเลยสารเร่งแก่จะเกิดขึ้นเยอะเวลาเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะมากๆค่ะ แล้วน้ำตาลไปทำเรยากับโปรตีนแล้วทําให้เซลล์ทั้งหลายแหล่คลอลลาเจนนะที่เป็นโปรตีนเนี่ยเสือ่อมสภาพครับขาดาความยืดจุนอาวออ้อออิลาสรงอิลาสตินเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยขาดเลยอาจารย์มักจะเปรียบเทียบให้นักศึกษาฟังเวลาสอนหนังสือบอกว่าเนี่ยน้ําตาลเข้าไปเยอะๆนะมันจะไปทำเริยากับโปรตีนคุณผู้ฟังเคยต้มไข่ใช่ไหม,มไข่ต้ม ปอกเปลือกเอานิ้วกดไข่ขา,ขาวเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเมื่อไรก็ตามที่โยนไข่ลงหม้อแล้วสาดน้ําตาลลงไปทําไข่พะโล้ครับอาฮะแล้วเคี่ยวไปใส่น้ําตาลเยอะๆไข่แข็งไหมครับแข็งแข็งนะกดแล้วขาดความยืดหยุ่นไม่เด้งดึงเด้งดึงเลยอาฮะนั่นก็คือนั่นคือปฏิกิยาไกลเคชันเลยครับอ oh, ปฏิกิริยา oh, ที่ทําให้น้ําตาลเนี่ยไปทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของโปรตีนแล้วทําให้มันเสื่อมสภาพ mm. ขาดความยืดหยุ่น เป็นความตึงผิวอาแข็งเลยอะผิวเราไม่ยืดหยุ่นนะประกดแล้วแบบว่าแทนที่จะเด้ง <c oughs> ดึงเ <c oughs> ด้งดึงยืดหยุ่นได้ดีไม่ครับมันก็จะเสื่อมสภาพมันไม่ได้เหมือนปลานะที่กดไปแล้วบุ๋มแล้วก็อะไรเงี้ยนะคะคือแบบแล้วเนี่ย <c oughs> อันเนี้ยเป็นปฏิกิริยาไกลเคชัน <c oughs> ที่น้ําตาลยิ่งสูงยิ่งทําให้เกิดริ้วรอยแห่งวัยยิ่งทําให้ขาดความยืดหยุ่นของผิวทําให้แก่เร็วแล้วไม่ใช่แค่หนังหน้าของเราอย่างเดียวที่เกิดความเหี่ยว ความแก่มีอย่างอื่นอีกเซลล์หอลอดเลือดของเราก็จะขาดความยืดหยุ่นมันก็จะแข็งตัวอก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดอ่าแ,<อ>แล้วมันก็ไปมีผลเสียหมดเลยสมองก็เสื่อมเร็วนะครับเขาผ่าตัดเอาหัวสมองของคนที่เป็นเบาหวานกับคนที่ปกติน้ําตาลปกติมาเปรียบเทียบกันเนี่ยสมองของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแช่อิ่มไปด้วยน้ําตาลเนี่ยเฮลี่ฟี่ฟอร์นะครับอาจารย์จริงเหรอจริงครับ น้ำหนักสมองลดเลยสมองฟอน้าตาลมนไปแช่อิ่มอ่ะอน้ําตาลสูงอ่ะอ่าวเบาหวานขึ้นตาอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเป็นต่อตาฝ้าฟางอุ้ยเห็นไหมน้ําตาลไม่ไม่ระบบหัวใจแล้วหลอดเลือดเอา่าบาหวานก็ขึ้นน้ําตาลอยู่ในเลือดสูงคุลีนึกออกไหมครับว่าภาพแบบน้ําเชื่อมอ่ะหลอดเลือดลงหัวใจของเราก็ต้องบีบตัวแรงขึ้นเพราะมันนืดอมันข้นเหนียวนืดมันก็ต้องบีบตัวแรงความดันขึ้นอีก <laughs> ถอนหายใจเลยออามันสารพัดเลยแล้วน้ําตาลมันก็จะไปทําให้ไขมันสะสมในช่องท้องเพิ่มขึ้น<า>ไปพอกที่ตับเราเพิ่มขึ้นวิ<า>้ไม่อยากเป็นไขมันพอกตับไขมัน,น,นพอกตับเลยเพราะน้ําตาลมันเปลี่ยนไปเป็นตไตรกลีเซอไรด์ไขมันพอกตับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตไตรกลีเซอไรด์เก็บสะสมในช่องท้องอ่าแล้วแบบโอน้ําตาลนี่แบบสารพัดเลยคุณหมอแอนตี้เอจจิ้งหลายๆท่านเลยบอกว่าโอ้ยน้ําตาลคือยาพิษเพราะกินเยอะมากมันไม่ดีไง S <S 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 ม,มันไม่ดีมันแบบว่าโอหมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังนะเยอะมากอ่ะไล่ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะะแล้วอย่างนี้น้ำพึง้งหวานเนี้่ะน้ำพึ้งที่ได้จากธรรมาชาติอันนั้นเป็นน้ำตาลฟุกโตสซึ่งสามารถรับประทานได้นะแต่ก็ต้องมีปริมาณจำกัดแม้กระทั่งน้ำตาลทรายอะเราถึงบอกว่าวันหนึ่งไม่ควรเกิน24กรัมหรือหช้อนชาไม่ควรเกินนี้ค่ะเรากินได้นี่คือโคต้าของเรา แต่ถ้าเราไม่กินหรือกินน้อยมันก็เกิดปร,ประโยชน์กับเราอแต่ว่าถ้าถ้าไม่เกินโคต้าแต่กินทุกวันมันมีผลเสียไหมอ่ะกินทุกวันแต่ไม่เกินโคต้าก็โอเคครับยังโอเคนะปัจจุบันนี้ก็ยอ,อยู่ที่ตัวเลขตอนนี้ก็ยังพอไหวอแต่ถ้าคุณกินแล้วคุณมีกิจกรรมทางกายคุณไปเดินหลังอาหารมื้อละสิบนาทีวันหนึ่งสามื้อก็สามสิบนาทีแล้วาก็ช่วย,ยได้นะช,ช่วยในการเผาผลาญน้ําตาลหลังมื้ออาหารได้การเดินเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าคุณกินแล้วนั่งนั่งนอนๆนก็มีโอกาส Mm hmm. อ่ที่จะไปพอกพูนสะสมทํา <Ha. S 2> ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายแหล่ <Ha. S 2> นะทําให้เราแก่เร็วคือเสื่อมทั้งภายนอกผิวพรรณหย่อนยานทั้งภายในทั้งหลายแหล่ก็จากน้ําตาลนี่แหละ oh. เราไม่กินน้ําตาลได้ไหมชีวิตนี้อาจารย์ได้เปล่าได้เพราะเรากินข้าวกินแป้งมันก็ถูกสลายเป็นน้ําตาลอยู่ดี oh. อ๋ออ่ามันก็ให้พลังงานสําหรับร่างกายของเรา แต่ถ้าเป็นข้าวขัดไม่ขัดสีเออ่อยิได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับข้าวกล้องข้าวซ้อมมือทั้งหลายแหล่ข้าวแดงข้าวอะไรอะ่ะกล้องมันปูข้าวกำข้าว,าวอะไรสินเหล็กเลยพวกนี้<ะ>ก็จะดัชนีน้ําตาลต่ําอันนี้ก็ดีเนาะซึ่งอันนี้ที่คุรีถามมาเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าหลักการแรกคือลดลดคือลดพวกน้ำตาล,ตาลอ่าถ้าอยากจะชะลอวัยห่างไ<ะ>กโลโรคหลักการที่2คือเลือกเลือกอะไรครับ เลือกกินอาหารชะลอวัยแต่ละหมวดหมู่คุณจะกินข้าวแป้งคุณก็กินข้าวแป้งไม่ขัดสีเ,ออเพราะมันทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยขึ้นไม่สูงไม่พีคค่ะ,ะทาให้อิ่มได้นานนะแล้วน้ําตาลในเลือกก็ไม่ขึ้นสูงค่ะ,อ,ะอันนี้คือกลุ่มเนี้ยข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสินเหล็กข้าวกอคอสีสามขนมปังโฮวีตอ,อันนี้คือเลือกเพราะเราเลือกได้นี่ ใช่เรากินโปรตีนนะในศาสตร์ชรวัยเขาให้เลี่ยงเนื้อแดงแล้วให้เน้นเนื้อขาวไม่ใช่คากิหมูกรอบนะครับคุณผู้ฟังเนื้อขาวก็คือพวกปลา,ปาอ,อ,อ,อกไก่ไข่ขาวอ่าโปรตีนจากพืชทั้งหลายแหล่อันนี้ก็ช่วยได้ในการชรลวัยค่ะซึ่งเราเลี่ยงพวกเนื้อเนื้อแดงนะเนื้อ โ o สต์ฟูด้ดเนื้อแปรรูปอะครับไปทำใส่กอกหมูยอกุนเชียงแฮมเบคอนโอ้ยอร่อยออร่อยพวกนี้นี่แหละนะมันมันทำให้เราเนี่ยได้รับพวกสารปรุงแต่งทั้งหลายแหละอ่าในไเตทในไตรสารก่อมะเร็งมันแฝงอยู่พวกะโพสต์เฟฟูด้ดเขาถึงให้เน้นว่ากินเลียวฟูด้ดอ่าคือดูปุ๊บเนี่ยหรือโฮฟูด้ดว่าดูปุ๊บเรารู้นะว่ามันเป็นปลา ไม่ใช่ดูปุ๊บเฮ้ยนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรอ่ะ <c oughs> ลูกชิ้นปลาเหรอ <c oughs> ลูกชิ้นไก่เหรอหรือลูกชิ้นหมูเหรอน <c oughs> ึกออกไหมครับหรือลูกชิ้นใส่บอแหลกเหรออ <c oughs> ๋อไม่ใช่อะไรล่ะ <c oughs> ลูกชิ้นกวนเอง <c oughs> กวนเองใช่ที่มีลูกชิ้นเถื่อนอยู่ช่วงหนึ่ง <c oughs> อย่างเงี้ยเพราะมันพอเสตฟูด้ดไงม,มันก็ไม่รู้อ่ะคุณก็กินเป็นปลาเป็นไข่เป็นไก่อ้าวอ่ะอย่างเงี้ยไปเลยแต่ถ้าเนื้อปลาแบบฟรอเซ่นแบบว่าแช่แข็งได้ครับก็มันไม่ได้ไปแปรรูปไง แต่ถ้าปลาอเอาไปแปรรูปไปเป็นลูกชิ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แหละอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชิ้นเขาจะมาว่าอาจารย์ขายยอดตกก็อาจารย์ก็กินนะอ่าแต่แค่ว่าแบบเฮ้ยเลือกที่มันมาตรฐานเชื่อถือได้อะไรเงี้ยเราไม่ใช่ว่ากินมันทุกวัน<า>นึกออกไหมครับอ่านาน,น,าน,น,านกินทีอย่างเงี้ยก็โอเคอันนี้คือหมวดปโปรตีนหมวดไขมันเนะาะไขมันที่ดีก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเอ้ยเป็นกลุ่มของพวกโอเมก้าเก้าโอเมก้าสาม นะที่ช่วยในการชะลอวัยห่างไกลโรคก็คือพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดชานะถ้าเราใช้ผ่านความร้อนไม่สูงก็น้ำมันมะกอกที่เป็นแบบเอ,อสกัดเย็นอย่างเงี้ยเราก็จะได้คุณค่าทางพภชนาการเพิ่มม,มากขึ้นนะใช้ในไหนคุณเอาไปใส่น้ำสลัดก็ได้หรือบางทีเนี่ยอาจารย์ก็จะใส่ในซุปน้ำซุป oh. แกงจืด หรืออะไรอย่างเงี้ยซุปต้มเติอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะอ่าสักหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนก็ไม่ได้<ะ>เยอะเนาะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยหนึ่งช้อนสองช้อนเราก็ได้รับไขมันดีแล้วอ่าพวกเนี้ยจากจากเอ่อโอเมก้าสามจากพวกปลาที่<ะ>ต้องแบบอุย้ยกินทุกวัน<ะ>อ่าเพราะมันได้ไขมันดีค<ะ>่ะอ่ามันได้โปรตีนที่ดีอย่างเงี้ยในกลุ่มเนี้ยแล้วก็พวกอะโวคาโด นะแล้วก็ทัวมันก็เป็น<ะ>แหล่งของไขมันที่ดีมันไม่ใช่แค่น้ํามันเท่านั้นนะเราก็เลือกไขมันดีเพื่อเอาไปล้มล้างลิตท,ที่หูไขมันเลวที่เรากินไขมันอิ่มตัวเยอะกินโอเมก้าหมากเกินไม่สมดุลกับโอเมก้าสอย่างเงี้ยเราก็เลือกไขมันดีแล้วก็หมวดของพืชผักอันนี้<ะ>สําคัญมากในการที่จะช่วยชะลอวัย<ะ>นะพืชผักผลไม้เนี่ยให้ได้วันละห้ากำมือและ5สี อ oh, ห้า,หากำม,มือและห้าสีนะห้ากำม,มือเราเน้นผักก่อนอาจารย์มักจะบอกเสมอเพราะผักมันไม่มีน้ําตาลแฝงอยู่เยอะไม่เหมือนผลไม้ใช่ไหม,ไมต้องกินผักใบกินผักก้านอะไรเงี้ยอ่าผักหัวเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไปอยู่ในหมวดข้าวแป้งเพราะบางทีมันมีแป้งแฝง oh. อยู่สูงอ่าเราก็กินผักนี่แหละนะเพราะน้ําตาลแฝงมันน้อยแต่ถ้าผักเรากินได้น้อยมื้อเนี้ยไม่ค่อยมีผักให้เราเลือก uh. เพราะบางทีเรากินข้าวนอกบ้านเงี้ยมันก็ไม่ได้มีผักมาให้เรากิน แบบอยู่ทุกมื้อหรือกินแบบมีน้อยมีแตงกวามาไม่กี่ชิ้นเราก็ต้องไปกินผลไม้ค่ะอ่ากินผลไม้เสริมเข้าไปนะจะอะไรก็ได้แต่ก็ต้องเลือกผลไม้ที่มันไม่ทําให้เราท้องอืดหลังมื้ออาหารนึกออกไหมครับมีอะไรบ้างอก็คือเราจะกินชมพู่ล้วจะกินเออแตงโมได้ไหมคะแตงโมได้สับปะรดได้เออสับปะรดช่วยย่อยอย่างเงี้ยมะละกออย่างเงี้ยได้อ่าใช่มะละอถ้าเรารู้แล้วว่าแบบเฮ้ยมื้อเนี้ยเรากินดาวไลด์ดาไฟเบอร์น้อยนะ มือว่างเราก็ไปกินท้องก็ไม่อืดนนะ,ะเพราะเราไม่ได้กินหลังมื้ออาหารทันทีเพราะบางทีแบบ ύ, กําลังย่อยแล้วเรากินอะไรที่มันแบบออไฟเบอร์สูงหรือฝรั่งที่มันยังแบบไม่ได้แก่จัดอย่างเงี้ยอ่าก็มีผล อ่าฉะนั้แล้วเราก็จะกินเป็นมื้อว่างก็ได้อย่าลืม,มว่าเอ้ยมื้อว่างเราก็กินผลไม้เสริมเข้าไปเพื่อให้มันได้ผลไม้เพียงพอแล้วให้ได้ครบห้าสีเพราะแต่ละสีเนี่ยมีคุณประโยชน์ในการชะลอวัยที่หูหลากหลายนะสีแดงอย่างเงี้ยก็เราก็อาจไลโคปีนจาก มะเขือเทศจากแตงโมอย่างเงี้ยก็จะดีในการที่จะช่วยต้านมะเร็งช่วยในการส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดบำรุงผิวพรรณอย่างเงี้ยหลายปีนที่ฮิตฮอตอยู่ช่วงหนึ่งเรื่องของน้ำมะเขือเทศแต่ถ้าเรากินสดมะเขือเทศเป็นลูกสดหรือกินแตงโมเราได้ไฟเบอร์ด้วยไงจะดีกว่าใช่จะดีกว่าแต่้ังให้สะอาดนิดนึงอ่าถูกต้องครับอ่าพวก พืชสีแดงสีม่วงอย่างเงี้ยก็จะมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยในการชะลอวัยได้ดีนะที่อยู่ในพืชสีม่วงหรือเลวอรัทอลที่พบมากในองุ่นแดงในทัวนะถัวลิสงถั่วลายเสือที่เปลือกถัว่า,นะาพวกนั้นนะก็จะมีสารเลวอรัทอลที่มันจะกระตุ้นเซอร์ทูอินยีนทำให้อา,อายุเราเนี่ยย,ยืนยืนยาวนะที่มีงานวิจัยอย่างนี้ยครับแล้วแต่ละสีก็จะมีคุณประโยชน์ที่หลากหลายะ ถึงบอกว่าเฮ้ยให้กินให้ได้แบบห้าสีอ่าผักห้าสีมณีห้าแสงนะวันหนึ่งถ้าเกิดเช้าเรากินไปได้แค่สองสีกลางวันละเย็นให้เพียงพออืมเอามาผัดทําความร้อนได้วิตามินอาจจะหายไปในบางตัวแต่ก็ยังได้สารพืชศักเคมีก็ยังอยู่อ่าก็ยังทนอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็กินให้มันหลากหลายในพืชผักผลไม้แล้วก็น้ำนะบางคนแบบเฮ้ยละเลยกินอาหารดีนะแต่ลืมน้ําครับ น้ำมีสำคัญมากน้ำเปล่านี่แหละที่อุณหภูมิห้องอดีที่สุดเนาะเป็นน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยปริมาณน้ำที่เหมาะสมเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็แนะนำแปดถึงสิบแก้วดื่มน้ำมาละสองลิตรถึงสามลิตรอะไรอย่างเงี้ยกินมากไปก็ไม่ดีเห็นไหมน้อยไปก็ดีไฮเดทขาดน้ําน้ํามากไปเนี่ยที่เคยเห็นข่าวคุลีเคยเห็นข่าวไหมครับว่ากินน้ําเยอะไปมันไปเจือจางแร่ธาตุในร่างกาย ทำให้แบบว่าเฮ้ยเอชอช็อกไปเลยนะเสียสุขภาพไปอีกอนะครับแล้วเนี่ยก็ต้องเหมาะสมอาจจะเอาน้ําหนักตัวเราเนี่ยนะสูตรคํานวณน้ําดื่มที่เหมาะสมในร่างกายเนี่ยมันมีหลายสูตรมากเ<ะ>นาะก็คือเอาน้ําหนักตัวเราเนี่ยคูณด้วย30 30อ่าอเช่นสมมุติว่าหนะัก60กสิบก็วันนึงพันแปดร้อย cc ่าคูณด้วย30ก็จะออกมาเป็นค่าที่แบบเออเนี่ยประมาณเนี้ย ที่เหมาะสมค่ะทันั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีเอ,อปริมาณน้ําที่เราฮยจะต้องดื่มน้าไม่ใช่ว่าโอ้โหช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวฉันต้องกินน้ําหวานนะก็นับเป็นจริงๆรแล้วมันก็นับเป็นน้ํา <c oughs> ที่ต้อง <c oughs> ด้ําด้วยแหละแต่เราก็จะมีน้ําตาลแฝงเข้ามาไงถึงเตือนคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ต้องเรามัดระวังเนาะเรื่องของน้ําตาลแฝงในเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่<ต>อันนี้ครับผมมันมีทั้งน้ําแร่น้ํา น้ำด่างเอออะไรเงี้ยจําเป็นไหมคะกินได้ถ้าใครที่กินพืชผักผลไม้น้อยก็อาจจะต้องอาศัยพวกเน้ำน้ำแร่ที่มีความเป็นด่างอยู่แล้วเพราะน้ําที่มันเกิดความเป็นด่างขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตามธรรมชาติมันเกิดจากมินเนอรัลแร่ธาตุที่อยู่ในน้ําำแร่เลยทําให้เป็นดา่างค่ะก็จะช่วยในการปรับสมดุลควาเป็นกรดด่างในร่างกายของเราเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรากินพวกน้ําตาลสูง เ,ออเนื้อสัตว์มากนะคาเฟอีนนะแอลกอฮอลอะไรพวกนี้มีความเป็นอาหารที่สร้างกรดให้กับร่างกาย<ฆ>ร่างกายก็จะต้องไปนิวทรไรซ์ความเป็นกรดเหล่านี้ร่างกายมันต้องปรับสมดุล<ฆ>ก็ต้องแบบเฮ้ยสลายแคลเซียมออกมาจากกระดูกนะสลายมินเนอรลออกมาจากกระดูกกระดูกก็มีโอกาสบางลง<ฆ>มันต้องปรับสมดุลน่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยกินเข้าไปแล้วเป็นกรดแล้วร่างกายไม่ปรับร่างกายปรับหมดแหละ นะแต่มันก็ต้องเนี่ยไปสลายสิ่งเหล่านี้เพื่อมาปรับสมดุลความเป็นกด่างให้อยู่ในช่วง pH เอ่อ7.3 7.4มีความเป็นด่างอ่อนๆอย่างเงี้ยกับร่างกายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคเนาะแต่ไม่จำเป็นถ้าเกิดคนกินพืชผักผลไม้เยอะพวกนี้ก็มีความเป็นด่างให้กับร่างกายอยู่แล้วนะหลักสุดท้ายเนาะอาจารย์บอกแล้วว่าลดเลือกแล้วก็หลักหลักในการกินชะลอวัยก็คือกิน อิ่มแต่พอดีแบบชาวโอกินาว่า <c oughs> ที่พวกเนี้เขาเราเคยคุยกันไปตอนหนึ่งในรายการลงหมอเรื่องของการกินรูปแบบการกินเพื่อการมีอายุที่ยืนยาวหรือ longevity diet อกินให้อายุยืนคือกินแบบ c a l o r i c restriction กินแบบจํากัดพลังงานหรืออิ่มแต่พอดี <c oughs> คืออิ่มประมาณ80นครับพวกเนี้แล้วคุณลีบอกโอ้า oh, อาจารย์ไม่มีตัวช้เอ่อ t h e ม m o m e t จะรู้ได้ไงว่าวอิ่มเออแบบว่าพอเริ่มรู้สึกอิ่มปุ๊บ คือหยุดพอสมองคนเราเนี่ยจะรู้สึกอิ่มหลังจากกินไปเนี่ยประมาณ15นาทีไม่เกิน20นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะอิ่มแล้วทุกครั้งที่เรากินอาหารบางทีแบบเฮ้ยเมนูนี้ไม่ยังไม่ยังไม่มาเลยเนี่ยเราก็บอกน้องๆไปตามหน่อยเนี่ยยังไม่มาเลยเดี๋ยวอิ่มก่อนก็รู้ไรจะยิ่ลคือถ้าเรากินแบบแบบมีสติพูดง่ายๆเรื่องของสตินี่สําคัญนะครับในการกินนะเคี้ยวนะไม่ใช่ฉับฉับเอื้องฉับฉับเอื้อกเราก็ต้องแบบ ค่อยๆเคี้ยวนะสักหนึ่งคำสักอ่ะสิบสครั้งก็ได้สิบห้าครั้งไม่ต้องแบบ30ครั้งตามทฤษฎีเลยหรอกนะเ,<อ>เราก็กินแบบมีสติรู้จักในประมาณในอาหารที่กินเฮ้ยพอรู้สึกอิ่มปุ๊บเราก็พอแล้วอ่า<อ>แล้วอันนี้คือการจำกัดอาหารนะครับอ่า<อ>ว่าอิ่มแต่พอดีกับอีกหนึ่งทฤษฎีคือจำกัดเวลาในการกินก็คือการทำ intermittent fasting หรือ IF มันก็ช่วยในกระบวนการ a u t o ฟาจ g y หรือเซล กำจัดขยะทําให้ชะลอวัยได้ <S <S ทําไอเอฟเนี่ยอ่าเหมือนที่มีดราม่า i อออันนั้น<ฆ>ไม่ใช่นะอันนั้นคือดราม่าสุดๆเลยคือแบบงงๆเหมือนพูด <S 1> <S 1> <P ew d> ง่ายๆว่ากระบวนการวิจัยเนี่ยยังไม่สตรองไม่รัดกลุ่ม <S <S อ่ากระบวน <ๆ S 1> การๆๆวิจัยยังไม่ได้ดีพอคนก็เลยตกกระจยกันทั่วโลกเลยว่าเฮ้ยทำไมทำไอเอฟแล้วแบบเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตดูนี่นั่ ก็อาหารที่คุณกินระหว่างทําคุณก็ไม่รู้แล้วช่วงที่คุณกินเนี่ยช่วงไหนออแล้วตอนนั้นน่ะสมัยนั้นที่เขาทำยังไม่มีเรื่อง i อเอฟเลยเอ,อ่ามันก็ม,นมันก็ยังแล้วกระบวนการวิจัยอย่างที่บอกแหละมันก็ขาดความน่าเชื่อถือ,อ,อแล้วพอท้ายที่สุดปุ๊บถ้าเราทํา IF ตามนาฬิกาชีวิตก็คือหลังพระอาทิตย์ตกดินที่อาจารย์พูดเสมอว่าหลังหกโมงเย็น <My S 2> เราไม่ควรกินอะไรและกินแค่น้ําเปล่าแล้วเออช้ามาอ่าคุณกินแปดโมงเชา้าเก้าโมงเชา้าจนถึงห้าโมงหกโมงแค่นี้แหละอ่าอันนี้ก็เป็น วิธีทางหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นกระบวนการออตโตฟาจีกำจัดนะสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนะความเป็นพิษนะทั้งหลายแหละเพราะเซลล์มันเกิดการแบบเอ่อกืนกินตัวมันเองในการทำความสะอาดอะในระดับเซลล์ก็ช่วยในการชะลอไวัยได้อือะชะลอวัยด้วยการกินได้นถูกต้องครับสหลักที่อาจารย์บอกเลยคือลดเลือกและก็หลักสารอ นะลอริงค่ะลอริเลยนะรถน้ำตาลเลือกอาหารชะลอวัยแต่ละหมวดหมู่ทั้ง5หมู่ที่บอกนะแล้วก็หลักการกินเพื่อการชะลอวัยคือจำกัดอาหารคืออิ่มแค่80%และจำกัดเวลาที่กินนะ IF ตามนาฬิกาชีวิต ได้แนวทางแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> เราจะชลอไว้ด้วยการกลิ่นนี้แหละถูกต้องครับ <c oughs> นะคะก็เป็นแนวทางไว้แต่ไรจะเสริมเพิ่มเติมอย่างอื่นนะคะ <c oughs> ก็แล้วแต่ปัจจัยที่มีอยู่ <c oughs> ได้หมดเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับอาละค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is t o a i PBS podcasts ความเสื่อมมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นเราจะดูแลหัวเข่าให้อยู่ในสภาพที่ดีได้อย่างไรดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบหรือตรวจเช็คร่างกายของเราเนี่ยยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องของการดูแลก่อนนะถ้าเกิดเราไปตรวจร่างกายทั่วๆไปประจาปีเนี่ยในแพ็กเกจเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยตรวจเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าในแพ็กเกจในคนที่อายุ เกิน50ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีวิตามินดีแคลเซียมมวลกระดูกนะครับนะอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ควรจะต้องอยู่ในพักเกุทีนี้เรื่องของความเสื่อมนะความเสื่อมส่วนใหญ่ในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะก็จะมีไหลเสื่อมหลังเสื่อมเข่าเสื่อมนะฮะโดยที่สุดฮิตเลยก็คือจะเป็นเข่าเสื่อม ถ้าสําหรับคนที่เป็นวัยเกษียณนะแล้ววันนี้เราบอกอุ้ยเราไม่เคยตรวจร่างกายเลยหรือเราอ,อาจจะตรวจเมื่อปีที่แล้วไปแล้วปีนี้เราจะตรวจร่างกายเลยจะดูแลอะไรบ้างดีผมก็แนะนําว่าอย่างนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องดูเรื่องของความเสื่อมก่อนก็คือเอ็กซเรย์ดูนะฮะทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตามเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ตรวจไว้ก่อนนะฮะสมมุติว่าเข่าเราเนี่ยไม่เคยมีอาการอะไรเลยนะเราพบว่าในการเอ็กซเรย์เนี่ย มีโอกาสที่จะเจอข้อเข่าเสื่อมเนี่ยได้ค่อนข้างสูงคนที่ไม่เจ็บเข่าอย่านึกว่าตัวเองเข่าไม่เสื่อม<ต>เพราะว่าไม่มีอาการเฉยๆแค่ไม่มีอาการเฉยๆทีนี้เข่าเนี่ยมันจะเป็นอวัยวะที่ถ้ามันไม่ถึงที่สุดจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีอาการคืออย่าไปรอให้จนถึงขั้นเอียงเลยอะไรเงี้ยเอาแค่เริ่มที่จะเตี้ยลงเนี่ยเราก็ควรจะต้องเริ่มบำรุงรักษาได้ละข้อเข่าเนี่ยมันมีเสื่อม4ี่ระดับใช่ไหมฮะสมมติเราไปเอ็กซเรย์เจอตอนระดับหนึ่ง เราอาจจะไม่ต้องกินคอลลาเจนหรือเราอาจจะกินก็ได้ถ้าเราอยากกินแต่ว่าถ้าจะกินเราก็อาจจะไปกินพวกกูโคซามีนไปเลยเพื่อที่จะป้องกันเอาจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้หรอกนะแต่ว่าระดับหนึ่งเนี่ยทางการแพทย์เขาแนะนําให้อ่าหนึ่งเริ่มเอ็กซ์ซอร์สล์ละอ่าสมมุติว่าเราเป็นคนอายุเกิน60ปีไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะเราเอ็กซเรย์เช็คละปุ๊บปรากฏว่าเข่าเราเริ่มเริ่มเสื่อมแต่เราไม่เคยมีอาการเลยเลยเราก็ถามว่า หมอแล้วไอ้ที่เห็นกระดูกงอกนี่เอาไงดีเราก็จะแนะนําพี่ก็ออกกําลังกายไปฝึกเหยียดเข่างอเข่านะาอ่าแล้วก็ฝึกปั่นจักรยานนะหรือวิ่งจ็อกกิ้งได้บ้างอย่าพยายามวิ่งเยอะนะลดการย่อเขา่านะอันนี้เราก็จะเอา,เอาไว้สําหรับป้องกันตัวเองได้แต่ระดับ2ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเจอระดับ2ปุ๊บเราก็าจ,จะเฮ้ยพี่เคยปวดเข่าไหมเขาบอกโอ้ยไม่เคยปวดเลยอะสมมตินะถ้าปวดเนี่ยเขามาหาเราเองอยู่แล้วสำหรับคนที่ตรวจร่างกายแล้ว แม้แต่ตัวเองไม่เคยมีอาการอะไรเลยเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมพอเราเจอสมมติระดับ2ไอระดับ2เนี่ยกินกูโคสมีนก็พอได้เราอาจจะแนะนําอ่ะงั้นก็พี่ก็กินกูโคสมีนไปก่อนแต่บางคนบอกโอ๊ยไม่เอาฉันไม่อยากกินอะไรทุกวันทุกวันนะมันเบือ่อแล้วมันขี้เกียจจาด้วยอ่ะพี่ก็ไปฉีดอ่ะถูกไหมพี่ก็ไปฉีดตัวยาเสริมน้าข้อเข่า,ขานะหรือฉีดเกล็ดเลือดก็ได้ถามว่าฉีดทําไมก็ไม่มีอาการก็การฉีดเนี่ยมันก็จะช่วยให ข้อเข่าเนี่ยมันอาจจะเสื่อมช้าลงได้บ้าง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice